วันนี้เราจะทำนึ่งปลาส้มผักรวมดูซิว่าจะอร่อยน่ากินไหมนะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับฐานิกาชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำนึ่งปลาส้มผักรวมนะคะอันนี้ก็คือแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปที่ยังไม่สุกดีเนาะก็เลยเอามาลองก้นถ้วยนะคะลองก้นจานเพื่อที่จะใส่นึ่งปลานะคะแล้วเราก็จัดวางลงในซึ้งแบบนี้นะคะนี่นะคะเตรียมเพื่อที่จะเอาไปนึ่งนะแล้วเราก็มีผักนะคะชนิดต่างๆที่ไปเก็บมาจากในสวนนะคะอันนี้ก็คือยอดแคนะคะยอดแคนี่ก็คือยอดมะรุมนะคะยอดมะรุมอันนี้ยอดผักหล่ำหรืออีหล่ำนะคะจะมีรสชาติหวานคล้ายๆกับผักหวานนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะจัดเรียงเลยนะคะเริ่มต้นก็เอาแคนตาลูปใส่ลงไปในหม้อซึ้งนะคะแล้วผักนี้เราก็เด็ดเอาแต่ยอดนะคะเรียงลงไปผักที่เก็บมาจากในสวนนี้ก็คือปลอดสารหมดนะคะปลอดสารพิษนะคะเพราะว่าเราปลูกแบบธรรมชาตินะคะเพราะนั้นก็เป็นอาหารที่ปราศจากสารเคมีนะคะผักนี้มันจะดูเยอะๆนะคะแต่ว่าเวลาที่นึ่งแล้วมันก็จะยุบลงนะคะยุบลงแล้วก็ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะโรยเกลือก่อนชั้นหนึ่งนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราอาหารนี้เราจะให้ผู้สูงอายุกินด้วยแล้วก็ที่มีโรคประจำตัวนะคะก็เราจะไม่ได้ใส่เกลือเยอะนะคะก็ตามด้วยผักหล่ำเรียบร้อยนะคะเมื่อจัดผักลงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โรยเกลืออีกรอบนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวหรือจะให้น้อยกว่านี้ก็ยิ่งดีนะคะแล้วคราวนี้เราก็เอาปลาส้มอันนี้ที่ขอนแก่นนี้ขายถุงละ20บาทนะคะนี่ค่ะเราก็เอามาเรียงนะคะส่วนน้ำปลาส้มเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราจะเอาราดลงไปนะคะเพื่อให้ความเปรี้ยวความนัวมันจะยังอยู่กับผักนึ่งของเรานะคะก็โรยเทลงไปนะคะราดลงไปเลยนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะสัก 4-5 กลีบนะคะเพื่อความหอมเนาะแล้ว
ที่เราใส่ผักให้มันพูนขึ้นมาเราไม่กลัวเลยนะคะเราใส่ได้ตามที่ต้องการเพราะว่าฝาหม้อซึ้งของเราเป็นฝาแบบนูนนะคะแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ปิดแล้วทีนี้ก็เอาไปนึ่งนะคะ20นาทีนะคะค่ะเราก็เอาขึ้นเตาแก๊สแล้วนะคะทำการนึ่งนะคะในระหว่างนี้เราก็จะไปตำแจ่วนะคะเพื่อที่จะใช้กินกับปลาส้มผักรวมนะคะไปทำแจ่วกันเลยค่ะต่อไปเราจะมาตำแจ่วกันนะคะแจ่วนี้สามารถที่จะใช้กินได้กับซีฟู้ดนะคะกุ้งเผาหรือว่าจะเป็นนึ่งปลาค่ะหรือนึ่งไก่นะนึ่ง3ชั้นคือแจ่วนี้เป็นแจ่วครอบจักรวาลนะคะสามารถใช้กินได้นะกับอาหารที่หลากหลายจะเป็นเรียกว่าแจ่วซีฟู้ดนะคะก็คือจะประกอบไปด้วยนะคะมีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ใส่พริกสด5เม็ดนะคะพริกนี้ไม่จำกัดนะคะตามแต่มีนะคะถ้าเป็นพริกขี้หนูจะมีความหอมนะคะมากกว่านี้อันนี้ก็ตามแต่มีนะคะไม่เป็นไรใส่ได้นะคะนี่มะนาว1ลูกนะคะก็กระเทียม5กลีบนะคะแล้วก็ผงนัวนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ใส่พริกสดลงไปนะคะแล้วก็ใส่นี่ค่ะกระเทียมนะคะแล้วก็โขลกค่ะนี่นะคะตำให้แหลกแต่ไม่ละเอียดนะคะเดี๋ยวจะตักมาให้ดูว่าประมาณไหนนี่ค่ะประมาณนี้นะคะคือแหลกแต่ไม่ละเอียดนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ผงชูรสนะคะตามแต่ชอบนะคะใครชอบมากก็ใส่มากนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะปรุงให้ออกรสเค็มเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีเผ็ดใช้วิธีการตำแค่ตอนที่เราตำกระเทียมกับพริกสดเท่านั้นนะคะนอกนั้นก็ไม่จะเป็นขั้นตอนการปรุงรสนะคะอันนี้เราจะใส่เข้าไปเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็หอมนะคะก็บีบมะนาวลงไปมะนาวนี้จะบีบให้มีเม็ดปนก็ได้นะคะแล้วก็จะใส่เปลือกลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะแต่ไม่ต้องใส่ลงไปทั้งหมดนะคะใส่แค่ชิ้น2ชิ้นก็พอเพื่อความสวยงามนะคะแล้วมันก็จะได้ฟิลนะคะค่ะเมื่อเราคลุกเคล้านะคะแล้วนะคะต่อไปเราก็ชิมก่อนนะก่อนที่จะใส่ต้นหอมผักชีฝรั่งให้เราชิมรสชาติก่อนนะคะโอเคค่ะรสชาติได้แล้วนะคะอาจจะเพิ่มความเค็มหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราต้องกินกับผักลวกนะคะก็เพิ่มปลาอีก1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็หั่นต้นหอมผักชีใส่นะคะอ
ราจะหั่นใส่ไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือป้าจับยากนะคะก็เลยจะจะหั่นทีละอย่างนะคะหั่นละเอียดแต่ไม่ใช่หั่นฝอยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในครกต่อไปก็เป็นผักชีผักชีฝรั่งเหมือนเดิมนะคะหั่นละเอียดแต่ไม่หั่นฝอยนะคะก็เป็นอันเสร็จการตำแจ่วนะคะเรามาแอบดูนะคะว่านึ่งปลาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวอีก10นาทีก็เรียบร้อยนะคะยกลงได้นะคะเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วน่ากินมากนึ่งปลาส้มผักรวมกินกับแจ่วนะคะหรือจะกินกับนี่ค่ะแจ่วบองแมงดากระปุกไซส์มินินะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับแจ่วบองมินินี้นะคะใครสนใจนะเปิดมานี่คือหอมแมงดามากนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะกระปุกละ25บาทนะคะต้องสั่งขั้นต่ำ4กระปุกนะคะราคาไม่รวมส่งนะนี่ค่ะส่งทางแฟลตเอ็กซ์เพรสค่ะสั่งได้นะคะมีทั้งแบบไม่ใส่แมงดาแล้วก็แบบใส่แมงดานะคะมี2แบบราคาเท่ากันค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ